This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของครั้งหนึ่งที่เคยเป็นเทรนด์มันคือ NFT Non Fungible Tokens ครับหลายคนแค่บอกว่าได้ยินก็งงแล้วฟังอธิบายหลายทีก็ยังงงอยู่แต่เอาเป็นว่าครั้งหนึ่งครับมันเคยไต่ระดับสูงมากจนกระทั่งท้ายที่สุดเหมือนกับมันหายไปครับมันยังอยู่หรือไม่และบทบาทของมันนับแต่นี้เป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับ NFT ครับกับนายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทยคุณชลเดชเขมรัตนาหรือว่าคุณนึกคุณนึกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนึกประมาณ2ปีที่แล้วนี่ฮิตมากนะครับงานศิลปะงานอาร์ตบทเพลงเป็น NFT หลายคนฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาเป็นว่ากระแสแฟบไปแล้วต้องถามมันครับว่า NFT คืออะไรครับครับก็ NFT เนี่ยมันคือเป็นโทเค็นซึ่งยูนิคคำว่ายูนิคคือมีแค่ชิ้นเดียวในโลกสิ่งเดียวในโลกครับนะครับยกตัวอย่างผลงานศิลปะนะครับมีชิ้นเดียวในโลกมันอาจจะคล้ายกันแต่ว่ามันก็แทนกันไม่ได้ 100% นะครับเพลงก็มีชิ้นเดียวในโลกนะครับโฉนดที่ดินก็มีชิ้นเดียวในโลกโอเคพระเครื่องก็มีชิ้นเดียวในโลกเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถทำให้อยู่ในรูปแบบของ NFT นะครับมันจะไม่เหมือนกับคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นบิตคอยน์1บิตคอยที่อยู่กับผมกับอยู่กับคุณวิทย์เนี่ยมันแทนกันได้อย่างสมบูรณ์โอเคแต่ NFT มันแทนกันไม่ได้นะครับแล้วก็ Bitcoin เนี่ยมันสามารถแบ่งแยกย่อยได้แตกแบงค์ได้นะครับแต่ NFT เนี่ยแบ่งแยกย่อยไม่ได้โอเคนะครับอันนี้คืองั้นก็ขอถามนิดนึงแบบคนไม่รู้เนาะครับสมมุติโมนาลิซามีชิ้นเดียวในโลกครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ NFT เพราะมันเป็นของที่จับต้องได้ครับแล้ว NFT มันต่างจากภาพโมนาลิซาที่เราจับต้องเนี่ยยังไงครับเราสามารถที่จะเอาภาพโมนาลิซาในชีวิตจริงเนี่ยไปทำเป็น NFT ได้นะครับเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่แฝดโอเคนะครับในโลกจริงในโลกจริงก็มีภาพโมนาลิซาที่อยู่ในมิวเซียมในโลกเสมือนก็มี NFT นะครับเราก็บอกว่าแต่คนก็ก๊อปปี้ภาพได้ป่ะใช่ครับสมมติก๊อปปี้ป่ะนี่ใช่โมนาลิซาหนึ่งแล้วก็ก๊อปปี้มาเป็นแสนภาพทุกคนก็จะมีโมนาลิซาของดาวินชีเหมือนกันหมดเลยในโลกดิจิตอลใช่เพราะฉะนั้น NFT นะครับจะสื่อถึงการเป็นเจ้าของจะสื่อถึงโอเนอร์ชิพแต่ไม่ได้สื่อถึงลิขสิทธิ์ไม่ได้สื่อถึงคอปปี้ไรท์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีภาพโมนาลิซาใน NFT หลายๆภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นของที่เป็นของจริงแต่เรารู้ว่าเราเป็นเจ้าของชิ้นนี้ชิ้นนี้นะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันเรื่องของการเป็นเจ้าของกับเรื่องของลิขสิทธิ์โอเคครับแตกต่างกันผมถามย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วครับใครๆก็จะพูดว่าโอ้อันนี้ต้องเอาไปโทเคไนซ์ทำให้มันเป็น NFTแล้วราคาก็สูงไปเลยอยู่มาวันหนึ่งมันก็หายไปเลยโดยที่เราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับครับปรากฏการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนถึงไม่ได้นิยม NFT จากวันนั้นส่วนนี้ครับต้องบอกว่าคำที่ผมใช้บ่อยๆก็คือผมใช้คำว่า Dotcoin Bubble คือเราคุ้นกับ Dotcom Bubble ปี2000อันนั้นคือหุ้นเทคโนโลยีจำได้ละครับนะครับมีเว็บไซต์อะไรขึ้นมาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สามารถที่มีราคาเพิ่มขึ้นได้สร้างมูลค่าได้เยอะมากใช่Dotcoin ก็เหมือนกันครับแค่มีเหรียญเข้าไปลิสต์ก็ขึ้นหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยกำไรจากเหรียญหลักๆอย่างเช่น Bitcoin Ethereum แล้วพวกที่เขากำไรเยอะๆเนี่ยถามว่าเขาจะเอาเงินออกมาฝากแบงค์ไหมฮะก็ไม่หรอกครับไม่ใช่จริตเขาไหมไม่ใช่จริต oh, ไม่ถูกเขาก็เลยต้องไปหาสินทรัพย์ใหม่ที่ใกล้เคียงกันซึ่ง NFT เนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเงินที่เข้าไปเนี่ยครับมันเป็นเงินที่ทุกคนกำไรมาหมดนะครับเขาก็เข้าเอาจริงๆก็ไม่สนมันก็คือบับเบิ้ลนั่นแหละ oh. แล้วมันแตกแล้วบับเบิ้ลแตกแล้วตอนนี้เราเลยต้องหา use case หรือหาการใช้ NFT ที่มันทำให้ก่อประโยชน์ในโลกความเป็นจริงได้โอเคเหมือนกับเราเจอ .com bubble ใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทอย่าง Amazon ก็รอดมาได้จนยิ่งใหญ่ด้วยกว่านี้โอ้โอเคไม่ได้แตกพร้อมกันหมดใช่ตัวจริงก็ยังอยู่มันต่อเพราะฉะนั้นตัวอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีไม่ได้เป็นผู้ร้ายที่ทำให้เกิด .com bubble เช่นเดียวกันตัวบล็อกเชนหรือ NFT ไม่ได้เป็นผู้ร้ายOkay. นะครับงั้นตอนนี้ถ้าถามว่าทิศทางมันควรจะเป็นยังไงนะครับทุกอย่างจะกลับมาเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานโอเคนะครับสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ใน .com หรือว่าบริษัทเทคนะครับมีมูลค่าสูงมากในตอนนี้นะครับอันนั้นคือมูลค่าที่แท้จริงเหมือนกันครับ NFT ผมว่าต้องอิงกับโลกความเป็นจริงยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างข้อดีที่ NFT เนี่ยมีให้กับโลกที่ก่อนมี NFT ครับสมมุติว่ามีจิตรกรท่านหนึ่งอยู่ภาคเหนือละกันนะครับบ้านเราก็มีหลายๆจิตรกรดังๆในภาคเหนือศิลปินเก่งๆเนาะใช่ครับบอกว่าถ้าเดิม
วาดรูปขึ้นมาแล้วขายนะครับจิตรกรได้แค่ขายครั้งแรกถูกไหมครับนะครับขายครั้งแรกอาจจะแค่ล้านบาทเข้าใจได้แต่ว่าขายครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงประมูลอาจจะเป็น10ล้าน100ล้านจิตรกรเขาไม่ได้ได้ประโยชน์จากไอ้100ล้านเลยเพราะว่าลิขสิทธิ์เขาไปอยู่คนอื่นละใช่ครับคือกรรมสิทธิ์ภาพนั้นไปอยู่คนอื่นละใช่ครับใช่ครับถ้าเป็น NFT เราบอกว่าเราเขียนสมาร์ทคอนแทรคนะครับเอาง่ายๆเราบอกว่าขายครั้งแรกก็ได้ทั้งก้อนนะจิตรกรขายครั้งที่2 3 4ไปเรื่อยๆสามารถเขียนโปรแกรมให้ได้สัดส่วนหนึ่งจากมูลค่าขายอาจจะบอกว่าได้ 2% 3% 5% จากการขายทุกครั้งไป20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งทำได้ครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ถูกไหมครับครับแล้วมันทำให้ภาพวาดเนี่ยสมมติว่าเราวาดมาจริงๆเอาไปไว้ในหอศิลป์เอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็สร้าง NFT มาอยู่ในโลกเสมือนคนที่เป็นเจ้าของ NFT บอกว่าเป็นเจ้าของในโลกเสมือนด้วยในโลกจริงด้วยแต่ในโลกจริงอ่ะขอไปฝากไว้เหมือนไปฝากไว้หน่อยนะฮะไว้ที่หอศิลป์หรือมิวเซียมหรือจะไปแขวนไว้ที่บ้านก็ได้แต่ในโลกเสมือนเนี่ยเขาสามารถมีแกลเลอรี่ส่วนตัวเหมือนกับเว็บไซต์นึงส่วนตัวแล้วเข้าไปดูได้ที่เป็นเวอร์ชวลโอเคอันนี้ทำได้หรือจะทำ NFT กับโฉนดที่ดินอันนี้ผมอยากทำมากโอ้ยังไงเอ้ยน่าสนใจครับสมมติปัจจุบันเนี้ยเรามีเพนพอยต์ในการโอนที่อยู่เนาะนะครับเรามีเพนพอยต์ในการซื้อขายอสังหาเราบอกว่าเราทำโลกเสมือนเป็นคนเดินถนนไปเลยคิดถึงไอ้ Google Street View ก็ได้แล้วก็บอกเลยว่าสนใจที่แปลงนี้นะใครเป็นเจ้าของก็คือ NFT เนี่ยเอาไปแทนโฉนดซะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าเปลี่ยนมือมากี่คนเท่าไหร่โอเคแล้วถ้าจะเปิดเผยมูลค่าก็ทำได้แล้วสนใจอยากซื้อก็ซื้อเลยนะครับแต่ว่าที่ดินที่เป็นกายภาพก็มีผืนเดียวใช่ครับเพียงแต่ว่าทำให้เป็นโลกเสมือนซะเพื่อง่ายในการเข้าไปดูเข้าไปแสดงความสนใจที่จะซื้อแล้วก็สามารถถ้าแอดวานซ์ก็สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยถูกครับสามารถทำธุรกรรมได้เลยในเพราะตอนนี้จะมีฟุตพริ้นท์ว่าใครซื้อขายใครเป็นเจ้าของซื้อมาราคาเท่าไหร่ผ่านระบบดิจิทัลใช่ครับก็คือบล็อกเชนใช่ครับเพียงแต่ว่าตอนแรกเราต้องทำ KYC ก่อนก็คือง่ายๆเหมือนเปิดบัญชีธนาคารอ่ะต้องแสดงตัวตนว่าเป็นนายชลเดชเป็นนายวิทย์ก่อนนะเอาบัตรประชาชนไปเสียบหรือ NDID เพื่อรู้ว่าเราเนี่ยเป็นตัวตนเป็นคนจริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างตามเกณฑ์ของทางการนะครับเราก็สามารถที่จะมีระบบไปซื้อขายที่ดินได้อันนี้คืออนาคตนะครับผมถามคุณชลเดชถอยกลับมาอย่างนี้มันมีประโยชน์จริงแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จาก2ปีที่แล้วตอนที่มันเบิร์สแล้วมันระเบิดออกมาจนทั้งตอนนี้เนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ตั้งหลักและใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยมูลค่าที่แท้จริงในวันนี้ครับครับผมว่าสิ่งที่เรียนรู้ถ้าเกิดใครกระโดดเข้าไปตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าอันนั้นเนี่ยมันคือฟองสบู่สุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะขึ้นไปแค่ไหนมันก็จะกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานมันก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดก็ตามถ้าเรายังประเมินมูลค่าเขาไม่ได้อะไม่รู้ว่าเขาถูกหรือเขาแพงก็ไม่ควรเข้าไปซื้อโอเคนะครับเราอาจจะคิดว่าเราเก็งกำไรเราอาจจะคิดว่าเราเกาะถูกโดดออกทันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เสมอไปหรือถึงแม้เราจะโดดออกมาทันเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการทำให้บับเบิ้ลนั้นเกิดเท่ากับเราอ่ะไปสร้างความลำบากให้คนอื่นที่เขาโดดออกไม่ทันเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณชลเดชพูดคำว่า use case ครับก็คือกรณีเราเอาไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์ตัวอย่างของที่ดินเห็นชัดเจนครับในประเทศอื่นๆเช่นที่พัฒนาแล้วและใช้กันค่อนข้างลงตัวแล้วเนี่ย NFT ใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างและมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้มันประสบความสำเร็จในเชิงระบบเศรษฐกิจครับครับมีการใช้งานกับเรื่องของผลงานศิลปะอย่างที่บอกนะครับเรื่องที่ดินนะครับแล้วก็ของอะไรที่มันมีอยู่สิ่งเดียวอย่างเช่นนาฬิกาลักชัวรี่กู๊ดทั้งหลายแหล่ใช้แล้วนะครับแล้วผลประโยชน์ที่ได้ก็คือมันทำให้ต้นทุนการโอนหรือต้นทุนการซื้อขายเนี่ยมันต่ำลงนะครับบางที่เอาไปใช้กับพวกสัญญาก็มีเราจะได้ดูได้ว่าแล้วก็เช็คได้ว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นของจริงนะครับก็คือเอาตัวสัญญาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระบบบล็อกเชนโอเคแต่ที่สุดแล้วเนี่ยทำไปทำมาคือแต่ละคนก็จะไม่ได้สิ่งที่มันเป็นกายภาพที่เคยได้ถูกไหมครับเพราะถ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีสมมตินะภาพมอนาลิซามีกายภาพหนึ่งชิ้นภาพวาดจากจิตรกรที่มาจากภาคเหนือกายภาพหนึ่งชิ้นคนที่เป็นเจ้าของอื่นๆก็คือเป็นเจ้าของแต่อยู่ในโลกเสมือนต้องบอกว่าทำได้ทั้งสองแบบหมายถึงว่า ทำ NFT บนโลกเสมือนอย่างเดียวครับหรือเอา NFT ในโลกเสมือนกับโลกจริงอ่ะมาเชื่อมกันมาเชื่อมกันเหมือนกับจริงๆแล้วไอ้โลกเสมือนเป็นแค่ตัวแทนของในโลกจริงครับคนที่ซื้อของในโลกเสมือนก็เป็นเจ้าของโลกจริงไปด้วยสามารถทำได้ทั้งสองแบบครับปัจจุบันความนิยมของ NFT ในต่างประเทศหลังจากที่ฟองสบู่มันแตกแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็ทยอยกลับมาสู่
back to basic กลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานว่าเราจะใช้เทคโนโลยี NFT เนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปเหมือนกับตอนที่ Bitcoin Bubble แล้วคนก็กลับมาดูว่าเอ๊ะอะไรอยู่เบื้องหลัง Bitcoin ก็คือ Blockchain แล้วค่อยเอา Blockchain ไปทำหลายๆอย่างต่อจากนั้นNFT กำลังเป็นแบบนั้นอยู่ครับครับครับในแง่คนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจครับหลายคนจะบอกว่าตอนนี้กำลังเรียนรู้อยู่ครับมี use case อะไรที่คิดว่าคนที่อาจจะอยู่ในข่าย NFT เช่นจิตรกรครับศิลปินครับหรือว่าคนเทรดที่ดินครับเขาควรที่จะได้เรียนรู้ก่อนที่เขาจะเดินหน้าใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างเต็มที่ครับผมว่าอะไรที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าใครที่อยู่ในวงการอสังหาเนี่ยทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหาความรู้เพิ่มนะครับว่าไอ้ use case เนี่ยในต่างประเทศใช้อะไรได้บ้างนะครับมันใช้ได้เยอะมากแล้วก็ในไทยเริ่มมีแล้วนะครับไอ้ tokenization หรือการเอาอสังหาริมทรัพย์มาทำโทเค็นน่ะมีแล้วเราออกกันไปแล้ว2ดีลเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังนะเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจใช่ครับเรามีออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ศึกษา use case แล้วก็ผมว่าเร็วๆนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องภาษีจะเอื้อให้การออก NFTบนอสังหาแล้วก็บนแอสเซทต่างๆเนี่ยมันทำง่ายขึ้นครับนะครับอ่ะงั้นผมถามเมื่อสักครู่พูดถึงอสังหาที่บอกมีกระบวนการโทเคนไนซ์ครับคือทำให้อสังหากลายมาเป็นโทเค็นใช่ครับมันเป็นประโยชน์เพราะท้ายที่สุดพื้นที่และตัวอสังหามีหนึ่งเดียวถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมันถูกสร้างมาในโลกเสมือนแล้วได้อะไรในกรณีแรกเนี่ยเอาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทหนึ่งไปทำโทเค็นครับแล้วคนถือโทเค็นจะได้คล้ายๆกับค่าเช่าแต่ในภาษาของโทเค็นเราจะเรียกว่าผลตอบแทนเราเรียกทุกอย่างผลตอบแทนหมดได้ค่าเช่าแล้วก็พอครบอายุนะครับถ้าอสังหานี้มันขายได้เท่าไหร่ก็อาจจะได้ส่วนต่างของราคาซื้อตอนแรกกับราคาขายเปรียบเสมือนเราไปลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนี้แล้วก็ได้ปันผลมาเรื่อยๆนะแล้วตอนจบก็อาจจะได้แค่เป็นโทเค็นอย่างนั้นเป็นรูปโทเค็นเพื่อทำให้เราลงทุนในปริมาณน้อยๆได้แต่อันนี้จะไม่ใช่ NFT นะครับอันนี้เป็นโทเค็นซึ่งใน1โปรเจกต์เนี่ยเนื่องจากมูลค่าเขาสูงมากหลายพันล้านเขาเลยต้องออกมาให้คนซื้อเยอะๆได้แตกย่อยได้แตกย่อยได้โอ้ก็เป็นประโยชน์แบบนี้ไม่จำเป็นต้อง1คนแล้วซื้อทุกทั้ง property ครับผมสมมุติ property นึงแบบ 1,000 ล้านบาทคงไม่ไหวครับนี่ก็แตกแบงค์แตกออกมาเป็นโทเค็นครับอันนั้นคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทเช่าอีกกรณีนึงคือเอาคอนโดมาทำโทเค็นนะครับคอนโดเราอาจจะซื้อทั้งห้องไม่ไหวแล้วก็ซื้อเป็นตารางเมตรตารางนิ้วอันนี้ก็มีทำแล้วโอ้เหรอในไทยมีแล้วครับโอ้จริงมันเหมือนมันมีโซลูชันเยอะแยะเลยนะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าการที่จะเข้าใจมันก็คงจะไม่ง่ายคำถามสุดท้ายครับเรื่องของกฎเกณฑ์ในบ้านเราเองมีความพร้อมขนาดไหนเอื้ออำนวยให้การส่งเสริมในขณะเดียวกันควบคุมให้ปลอดภัยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับครับกฎเกณฑ์เราเป็นชาติแรกในโลกนะครับที่มีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทเรามีพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมคาดว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสมาคมนะครับผมคาดว่าพ.ร.บ.หลักทรัพย์กับพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยควรที่จะปรับเข้าหากันให้ของที่มันเหมือนกันอยู่ในโลกเดิมกับโลกใหม่เนี่ยมันมีกระบวนการในการออกก็ดีในการดูแลก็ดีหรือภาษีก็ดีเนี่ยให้เท่ากันอย่างเช่นผมบอกว่าเราเอาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาทำโทเค็นเอาคอนโดมาทำโทเค็นเนี่ยก็ควรที่จะเก็บภาษีเหมือนกับเราไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือ REITนะครับเหมือนกันอันนี้เนี่ยคาดว่าถ้าทำได้เราจะเห็นไอ้ tokenization ของ asset เนี่ยหรือการเอาสินทรัพย์ในโลกจริงมาออกโทเค็นเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะว่าเอกชนเราพร้อมอยู่แล้วเรามีอินฟราพร้อมเรามีบริษัทที่มีดีลเยอะเตรียมรอไว้อยู่แล้วครับผมว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราคงจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะว่าเรียนรู้ก็มีความหมายว่าเรามีเครื่องมือในการบริหารเรื่องการเงินอีกอย่างด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับยินดีครับครับนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับแต่จะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เท่านั้นแหละครับและนั่นเป็นภาพรวมรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.